วันนี้แอฟพาทุกคนมาอยู่ที่ร้านโซซาวส์ค่ะเป็นเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะเป็นอาร์ตสเปซดีกว่าเป็นพื้นที่ศิลปะที่ทุกคนที่สนใจเรื่องงานศิลปะหรือว่าใครก็ตามที่อยากผ่อนคลายผ่านงานศิลปะก็สามารถมาที่นี่ได้โซซาวส์เนี่ยเปิดตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้นะคะกักตัวก็แล้ว Work from home ก็แล้วหาเวลาว่างออกมาผ่อนคลายด้านนอกโซซาวส์ก็เป็นอีกที่หนึ่งค่ะที่ตอบโจทย์เรื่องความผ่อนคลายเรื่องงานศิลปะแล้วมาใช้ชีวิตแบบสนุกสนุกอีกหนึ่งวันในรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิมนะคะที่นี่ค่ะคือเราจะเน้นกิจกรรมในการแบบเพ้นรูปวาดรูปแล้วก็แบบจะเป็นเหมือนแบบอาร์ตคาเฟ่ด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะเป็นในเชิงแบบว่าจะเรียกว่าอาร์ตแกลเลอรี่ก็ได้ด้วยเพราะว่าเรานำแบบชิ้นงานศิลปะผลงานศิลปะของศิลปินนะคะจากไม่ว่าจะเป็นแบบต่างประเทศด้วยในประเทศด้วยมานำแสดงอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้แบบว่าผู้คนที่เข้ามานะคะได้มารับชมเราจะมีแคนวาสให้กับลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากจะมาสร้างสรรค์งานศิลปะคือจริงๆแล้วอ่ะที่เนี้ยคอนเซ็ปต์ของเราคือแบบคือศิลปะมันไม่มีกฎเกณฑ์ไงมันแบบมันไร้กฎเกณฑ์ไร้ขอบเขตคือมันไม่มีผิดมีถูกอ่ะที่เนี้ยมันเกิดขึ้นอ่ะจากความแบบหลงไหลเขาเรียกว่าแบบทาง Managing Director ของเราเอาความหลงไหลความชอบส่วนตัวมาทำเป็นธุรกิจคือจริงๆแล้วต้องอธิบายก่อนว่าบริษัทแม่ของเรานะคะเมอร์เมดอีโคทัวริซึมบังคลาเทศที่อยู่ที่ประเทศบังคลาเทศน่ะคือเราทำ hospitality business ทุกธุรกิจที่อยู่บังคลาเทศของเราอ่ะคือจะมีน้ำแล้วก็ชายหาดมาเกี่ยวข้องเสมอแล้วอยากเอาคอนเซ็ปต์ตรงนี้มาอะแดปใส่ใจกลางกรุงเทพเพราะว่าที่กรุงเทพของเราแม่น้ำสายหลักคือเจ้าพระยาเขาเรียกว่าทรายแม่น้ำหรือทะเลเงี้ยมันเป็นสัญลักษณ์ของความอิสระถ้าเกิดว่าลูกค้าเข้ามาเนี่ยเขาอยากให้ลูกค้ารู้สึกว่าอยู่เหมือนอยู่ไปทะเลอยู่วางแคนวาสอยู่มองไปฝั่งนู้นตอนพระอาทิตย์ตกดินเหมือนอยู่จะแบบอยู่แบบริมหาดแล้ววาดรูปคืออยากเชิญชวนนะคะทุกคนนะคะมาแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือมาสัมผัสประสบการณ์แบบใหม่ๆดีกว่าอยากให้ทุกคนเข้ามาร่วมแชร์ประสบการณ์มาร่วมสร้างสรรค์มาแล้วแบบสนุกมาแล้วแบบได้ผ่อนคลายเพราะว่าเชื่อว่าทุกคนทุกเนี้ยคือเครียดไงคะแต่อยากจะให้แบบคือเอาอาร์ตอะค่ะเอาศิลปะมาบำบัดความเครียดได้